อนนี้ผมก็หาต้นไม้นะครับที่จะผูกเปลของเราต้นนี้ต้นใหญ่อยู่ดูก่อนก็ขนาดนี้จะได้บังเอิญว่าผมมาเจอตอไม้ต้นนี้พอดีจะดูนะตอต้นไม้ด้วยตอลองยกดูน่าจะแข็งแรงอยู่ลองผูกก่อนระยะผูกเปลน่าจะได้นะครับลองกันเราจะเดินไปที่ผาหัวสิงกันนะครับทางลงตรงนี้เมื่อก่อนจะเป็นทางลูกรังนะครับเป็นทางดินเวลารถขึ้นก็ลำบากหน่อยแต่ว่าตอนนี้เขาทำเป็นทางคอนกรีตแล้วนะฮะรถยนต์ขึ้นลงสะดวกครับตรงนี้สามารถเอารถมาจอดแล้วก็กางเต็นท์ได้ครับที่พักก็ดีนะครับอยู่ตรงนี้กางเต็นท์ด้านล่างได้อีกส่วนจุดชมวิวผาหัวสิงนะครับช่วงนี้ยังไม่ให้นักท่องเที่ยวผ่านเข้าไปนะครับเห็นรอยรั้วก็น่าจะมีคนแอบเข้าไปอยู่เพราะเห็นทางเดินนะครับแต่ว่าเราจะไม่ผ่านเข้าไปนะครับรอให้เขาเปิดให้เข้าจริงๆซะก่อนเพราะเผื่อว่ามีดินสไลด์เผื่อมีอะไรช่วงนี้จะได้หาอะไรมาเตือนเราก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับไม่เข้านะครับองศามุมชันของทางขึ้นก็จะประมาณนี้นะครับมันจะ30องศาขึ้นเป็นคอนกรีตขูดลายนะครับก็จะเหนืดขึ้นได้นะครับแต่ว่าตอนขึ้นต้องดูดีๆว่ามีรถสวนมาหรือเปล่าเหมือนจะมีรถลงมาThank you.
ยากาศทางขึ้นผาหัวสิงนะครับก็จะมีร้านหมูกระทะปลาเผาร้านอาหารตามสั่งนะครับอาหารเครื่องดื่มของฝากจำหน่ายอยู่ทางขึ้นเลยนะครับเราได้อาหารเย็นนะครับกะเพราหมูไข่ดาว60บาทนะครับผมก็ได้ข้าวกล่องมากล่องนี้นะครับเป็นกะเพราหมูไข่ดาว60บาทครับก็ถือว่าโอเคครับได้เยอะอยู่ครับแล้วก็น้ำเปล่าขวดใหญ่ขวดหนึ่งครับลมที่ภูทับเบิกตอนนี้ก็แรงมากนะครับไฟชีตตอนแรกที่กางกันแนวลมก็คือพอตกเข้ามาแนวลมก็เปลี่ยนเลยต้องแก้ไขนิดหน่อยก็คือโดยการห่อบริเวณปากทางของไฟชีตนะครับด้านที่ไม่มีอะไรกันก็ห่อเข้าด้วยกันบังลมไว้แต่ตอนเช้าจะถ่ายให้ดูครับว่ากันยังไงบ้างเช้านี้ที่ผาหัวสิงครับหมอกเยอะครับแต่ว่าลมแรงก็เลยไม่มีทะเลหมอกให้ดูหมอกเลยฟุ้งไปทั่วภูเขาเลยนี่ก็เป็นไฟล์ชีทที่เราได้แก้ไขเมื่อคืนนะครับโดยปกติไฟล์ชีทเนี่ยจะมีช่องว่างตรงด้านข้างนะครับหัวท้ายแต่ว่าลมเปลี่ยนทิศก็เลยทำแบบนี้เอามุมอีกฝั่งนะครับย้ายมาอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับมุมในนี้ก็ย้ายไปอยู่ฝั่งโน้นสลับกันเพราะว่าจะได้กันลมที่มาจากฝั่งนี้ได้นะครับแก้ไขไปก่อนส่วนด้านข้างฝั่งที่ลมเข้านะตรงนี้จะไม่มีห่วงก็เลยทำแบบนี้เอาสมองเสียบยึดกับตรงนี้ครับเพราะถ้าไม่ทำลมจะเข้าแล้วก็จะให้ตัวด้านในมันหนาวมากนะฮะต้องกันลมให้ได้มากที่สุด